โอเคครับเพื่อนก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะวันนี้ไม่ได้มาเกี่ยวข้าวนะแต่เรามาดึงรถปั่นโคโยต้านะเป็นรถลุงเวียนติดลมตะหลงมาก่อนผมว่ามอไซค์ตามมาเดี๋ยวให้ตะหลงเป็นคนดึงให้โชว์สเต็ปฝีไม้ลายมือซะหน่อยจิเราเดี๋ยวเราจะเป็นตากล้องอย่างเดียววันนี้เดี๋ยวดูได้ตะหลงจะดึงยังไง ระดับเจ้าของรถเนี่ยนาก็แปลงต้นตาลน่ะเพื่อนแปลง13ไร่ที่เกี่ยวกันประจำมาแหละที่ติดกับนาผมอ่ะเนี่ยต้นตาลคู่นะน่าจะหนักเอาเรื่องอยู่อ่ะเพราะว่ารถลุงเวียนเขามีใบพายอ่ะนะเห็นตามคู่เลยไปก็น้าผมอ่ะป่ะลุยนี่ครับเพื่อนปั้นคกลอยวินแล้วก็ไม่ขึ้นนะครับเนี่ยนี่ลอยวินมาจากกระนู่นนะมั้งเนี่ยวินมาจากนู่นเหรอโอ้โหไม่ขึ้นครับดูเลยนะรถถ่ายมันดึงก็ติดอีกอยู่แล้วติด2แน่น้ำแช่น้ำนานซึมลงตลอดหนึกเฮ้ยซิ่งยาวเปล่าเนี่ยยาวถึงป่ะชิวเลยน่ะมาถึงนี่ยังอยากจะตุ๊ดเพื่อนไหมถึงใบพายเลยครับโอ้ยฟียาวเลยเพื่อนเนี่ยลมทั้งพื้นเลยเพื่อนเหนียวลุงเวียนบอกเหนียวไม่เคยเหนียวขนาดนี้เนี่ยลุงเวียนหยุบอยู่เลยนะที่ผมเดินนะฮะตรงนี้เริ่มเบาแล้วเวิร์กเนี่ยทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้ตะหลงโยงมานู่นเลยเราเดินยังรู้สึกแบบหนึกๆเลยอ่ะโอ้ดูเนี่ยใบบิดหมดเลยนะเพื่อนๆวินนะต่อสะใบงอเลยพอรถเครื่องกลับไปก็ได้เดี๋ยวรถเกี่ยวจอดไว้แถวนี้แหละเดี๋ยวก็ติดอีกอ่ะดูแล้วอ่ะแท้ๆฮะแล้วเราจอดเดี๋ยวเราจอดรอจอดรอดึงเลยติดอีกแน่ตรงหัวนั่นน่ะเนี่ยตรงนั้นน่ะเดี๋ยวติดอีกอ่ะ
เดี๋ยวจะเวียนลุยให้หมดไปแล้วรถเกียร์จอดรอเลยมาแล้วเพื่อนไปมาเลยยุบถึงกระทะเลยอ่ะมันมีใบพายเจ๊งไปแล้วอยู่ไปแล้วนะสี่เนี่ยเพราะสี่เนี่ยอันตรายสุดช่วงตรงนี้นะครับไปสบายสบายเพื่อนไม่ติดแล้วแหละกลับแล้วแหละนี่มาดูน้ำนาเริ่มเขียวแล้วเพื่อนที่หวานปุ๋ยยูเรียแต่งๆหน้าไปนิดนึงนี่นะฮะป่ะเดี๋ยวไปดูให้ตะลงขึ้นเทเลอร์กลับปิดจ๊อบมีตายมั้งเหมือนกันเพื่อนข้าวไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรจะเป็นตามแบบจุดเนี่ยอันนี้ริมอาจจะเป็นก้าแบบพี่ช้างบอกถ้าก้ามันอยู่ในร่มบางทีมันโดนร่มโดนอะไรจะอ่อนแอเนี่ยแต่ส่วนน้อยครับไปมานะฮะให้ตะลงจัดลบก่อนเพื่อนว่าเล่งแท้ล่ะวัยรุ่นเลยอ่ะนั่นแ
ยสองเลยโอ้โหนี่เร่งเครื่องประมาณ300แล้วเนี่ยดูสเต็ประดับเจ้าของรถเป็นไงเพื่อนเป็นไงไม่แหมนิ่มแบบนี้เองนึกว่าแม่ยายในห่วงจังไปครับเพื่อนระวังกิ่งไม้ฟาดหัวน่ะระวังเฮ้ยจอดเหมาะพอดีเลยเอาโอเคเพื่อนถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อนในช่องด้วยนะครับผมนี่เอาสมั่งเอาสมั่งเอาสมั่งไปแล้วครับสวัสดีครับ